ครับวันนี้มาร่วมงานกับนายอีกแล้วเป็นไงบ้างครับเป็นเกียรติมากครับแฟนคลับเยอะมากครับมีแฟนคลับพี่อัพด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีพี่แพงด้วยอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าได้เขาเรียกว่าแรงบันดาลใจเยอะมากครับจากอันนี้ครับพี่ขาประจําของนาเลยนะในการมาร่วมงานอะไรเงี้ยครับขอบคุณนาครับขอบคุณนาครับที่บรรยากาศในงานวันนี้เป็นไงบ้างที่มีโอกาสได้พูดคุยบนเวทีอะไรเงี้ยบรรยากาศในงานวันนี้ครับก็เป็นสถานที่อบอุ่นครับอาจจะไม่แบบว่าไม่ใหญ่มากแต่ว่าแฟนคลับให้มาแน่นมากครับอย่างเครื่องสำอางนะนี่มันตอบโจทย์อะไรกับชีวิตประจำวันมันเป็นคอนเซ็ปที่ดีมากอะไรเงี้ยเหมือนแบบพาวเวอร์เราอะไรเงี้ยก็แบบว่าทำให้เราแบบว่ามั่นใจอะไรเงี้ยใช้ลิปสนาอะไรเงี้ยครับสีของผมเป็นสีโมเดิร์นเลิฟครับใช่ก็จะเป็นสีแบบว่าแนวเข้มๆหน่อยอะไรเงี้ยปกติผมก็จะทาแบบว่าอ่อนๆอะไรเงี้ยแต่ว่าลองทาแบบเข้มๆดูบ้างแล้วรู้สึกมั่นใจขึ้นไหมมั่นใจมากเลยครับเพราะว่าเป็นครับมันมีเสน่ห์ตรงไหนหมายถึงยังไงครับหมายถึงหลังจากที่เราได้ใช้สีนี้มีความมั่นใจความมั่นใจยังไงครับทำให้ปากเราเนี่ยน่าจูบยิ่งขึ้นเก่งมากถ้ามีสีที่โฟร์อยากแนะนำแฟนๆให้ลองใช้สีอะไรดีลูกสีมอเตอร์เลิฟนี่แหละครับถ้าเพราะว่ามันน่าจูบไงก็เลยแบบให้ใช้แต่ว่าที่จริงมันมีหลายเฉดสีมากวันนี้เขาเปิดตัวหลายเฉดสีมี6เฉดสีเลยก็ไม่เลือกกันเป็นพวกยูนิเซ็กซ์ผู้ชายสามารถทาได้ใช่ครับผู้ชายผู้หญิงสามารถทาได้โอเคฝากนิดนึงครับครับฝากก็ฝากนาใช่ไหมครับก็มีผลิตภัณฑ์นอกจากลิปสติกก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆไปขอบคุณนอกจากลิปสติกก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆอีกหลายอย่างให้เลือกซื้อเลยครับก็งานนี้จะเปิดถึงวันที่6กันยายนครับก็มาแวะดูได้ครับเข้าประเด็นเลยประเด็นแล้วคุณไปเล่นบอลมาใช่แล้วไปเล่นบอลมาเป็นไงบ้างสนุกดีครับได้แผลมาหลายแผลแต่ว่ามันเป็นเขาเรียกว่าบาดแผลนักรบครับปกติเราก็เป็นคุณชอบเล่นกีฬาอยู่แล้วไปเล่นฟุตบอลบ่อยอยู่แล้วใช่ครับช่วงนี้ไม่ได้เล่นบอลเลยครับเพิ่งกลับมาเล่นบอลก็วันก่อนนี่แหละครับวันก่อนครับเป็นไงใครชวนไปได้ถึงได้แต่เนี้ยว่าไปเล่นก็เพื่อนที่คณะชวนครับบอกว่ามีแบบว่าแข่งบอลคณะอะไรเงี้ยไปเตะไหมก็พอบอลมันเริ่ม2ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยผมเสร็จงาน2ทุ่มพอดีผมก็เลยแบบรีบขับรถไปแล้วก็แบบว่าไปเตะบอลทันครึ่งหลังพอดีครับก็บึ้งไปเลยใช่บึ้งไปเลยแต่ว่าภาพที่ออกมาหลังจากนั้นที่แบบเสร็จจากเตะฟุตบอลแล้วมีแฟนคลับไปลุมล้อมใช่ๆแฟนคลับเค้าก็ตามไปเชียร์อะไรเงี้ยเป็นไงบ้างเค้าตกใจมั้ยที่เห็นแฟนคลับตามไปขนาดนั้นอ๋อก็เซอร์ไพรส์ครับคิดว่าแบบว่าจะไม่มีใครรู้ว่าผมเตะบอลผมก็งงเหมือนกันว่าเค้ารู้ได้ไงแล้วเราพอจะรู้มั้ยว่าเค้ารู้ได้ยังไงอะไรครับเราพอจะรู้ไหมว่าเขารู้ได้อาจจะเป็นแบบว่าประกาศทางคณะอะไรเงี้ยเวลาคณะก็จะมีโปรโมทว่าจะมีแข่งบอลอาจจะรู้เรารู้สึกกังวลไหมว่าเขาตามไปขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยกังวลไหมถึงกังวลยังไงครับกังวลมีคนไปตามเยอะอาจจะไม่คุณคอยดูแลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยกังวลผมไม่ได้แบบว่ากังวลขนาดนั้นแต่ว่าผมกังวลเรื่องแบบว่าจะไปรบกวนแบบว่าคนอื่นในมหาลัยอะไรเงี้ยเพราะว่าก็มีคนแบบเดินตามเยอะอะไรเงี้ยก็บอกแฟนคลับว่าขอบคุณมากที่มาเชียร์แต่ว่าแบบว่ากลัวแบบว่าไปรบกวนคนอื่นอะไรเงี้ยเพราะว่ามหาลัยไม่ใช่ของผมคนเดียวก็เป็นของคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยอย่างแฟนเขาตามหนูบ่อยไหมคะแบบหมายถึงว่าไปถึงขนาดนี้เลยรักหนูขนาดนี้เลยก็หมายถึงตามเองก็เนี่ยก็มาตามงานอะไรเงี้ยปกติใช่แต่ที่เวลาเราไปอันนี้อาจจะเป็นลักษณะการไปส่วนตัวแล้วพอมีแฟนคลับตามไปอะไรอย่างเงี้ยเราแบบมีบอกไปว่าถ้าว่าเรื่องส่วนตัวอะไรนี้ไม่ต้องหมายถึงยังไงครับหมายความว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราในการที่ไปออกกำลังกายหรือไปเล่นอ๋อคือผมไม่ได้คิดอะไรมากครับก็เป็นกังวลเรื่องแบบว่ากลัวไม่ได้กลัวแบบว่ากลัวคนรอบข้างอะไรเงี้ยอย่างที่คนไม่รู้จักเราอะไรเงี้ยก็ใครว่าแบบว่ามารบกวนเขากำลังอ่านหนังสือเขากำลังทำกิจกรรมอะไรของเขาอะไรเงี้ยไม่อยากให้ไปรบกวนคนอื่นอะไรเงี้ยครับเราไม่กลัวเรื่องความปลอดภัยของตัวเองครับเราไม่กลัวเรื่องความปลอดภัยของตัวเองความปลอดภัยครับผมเล่นมวยไทยมาเก่งเราเก่งเนาะใช่ครับผมเตะบอลแล้วก็เรียนมวยไทยแล้วก็แบบว่าแต่พอครั้งมันมีคลิปที่ตอนที่ห้องน้ำอ๋อคลิปห้องน้ำครับครับตอนนั้นผมก็ไม่รู้เรื่องครับก็ห้องน้ำปกติแล้วเห็นคลิปออกมาก็ตกใจแอบตกใจเราไม่มีโอกาสกินแล้วใช่ไหมเขาอาจจะไม่ได้ถ่ายผมก็อาจจะถ่ายเซลฟี่ตัวเองอยู่แต่ละคุณมองว่ามันเป็นการเป็นพื้นที่ที่แบบว่าค่อนข้างจะเป็น private ใช่ใช่เรื่องของในห้องน้ำแต่ว่าเอาคลิปออกมาใช่ครับก็มีบอกพี่ที่สาวผมก็บอกว่าแบบว่ามีคลิปออกมาอะไรเงี้ยมันแบบว่าเขาแล้ว GMTV ก็บอกว่าเดี๋ยวดำเนินการให้อะไรเงี้ยครับเรารู้ไหมว่าตอนนั้นเขากำลังถ่ายคลิปหรือถ่ายอะไรอยู่ไม่รู้ครับไม่ไปเข้าห้องน้ำครับไปห้องน้ำไม่รู้จริงดูเหมือนโคชิลมากคือไม่ได้คิดมากเรื่องนี้เลยครับก็
ไม่ใช่ไม่ได้คิดมากเลยก็รู้สึกว่าต้องระวังตัวมากขึ้นครับก็ถ้าแบบว่าทำอะไรไม่ดีในห้องมันไม่ใช่มันเป็นพื้นที่ส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยพอแบบว่าถ้าภาพออกไปมันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็ระวังตัวมากขึ้นเวลาไปห้องน้ำก็แบบว่าจะดูลาดราวอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นตกใจไหมตอนที่เจ้าหนี้คิดตกใจครับตกใจเลยในมุมนั้นคิดไหมว่าเขาตั้งใจจะถ่ายตัวเองหรือว่าเขาเจตนาไปรอถ่ายเราที่จะเดินเข้าห้องน้ำอยู่แล้วมุมนั้นไม่คิดเลยครับคิดว่าเดี๋ยวต้องรีบเข้าห้องน้ำแล้วเพราะจะไปต้องไปแข่งบอลต่อเดี๋ยวไม่ทันนะครับใช่มันมีหน่อยคิดแต่ว่าแบบเอ้ยจะมีคลิปอื่นๆอะไรยังไงที่ถ่ายถ่ายเยอะเราไม่รู้อะไรเงี้ยเรามีหน่อยไหมอ๋อหน่อยแหละครับก็ไม่หน่อยก็ระวังมากขึ้นครับหลังจากนี้จะแพนิคเลยไหมครับว่าเวลาไปเข้าห้องน้ำสาธารณะอะไรเงี้ยจะต้องระวังตัวมากขึ้นไม่ครับไม่แพนิคแต่ว่าระวังขึ้นแล้วมาตรการที่เราคิดว่าทางค่ายต้องจัดการเนาะครับก็ผมเป็นเด็ก18-19ผมก็ไม่รู้เรื่องว่าต้องจัดการยังไงอะไรทางกฎหมายเพราะว่าผมเพิ่งเรียนปี1นิติไงถ้าผมปี4ผมอาจจะมีความรู้มากกว่านี้นะครับก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่ให้เขาจัดการอะไรอย่างเงี้ยครับทางค่ายได้แจ้งหรือยังครับว่าจะดำเนินการยังไงหรือว่าเขาได้ครับคิดไปหรือยังครับก็บอกแล้วเดี๋ยวจัดการให้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่หนูได้มีปรึกษาหรือว่าคุยกับแฟนคลับก่อนไหมคะว่าขออนุญาตไม่รบกวนในพื้นที่ส่วนตัวปรึกษาแฟนคลับหมายถึงว่าได้คุยหรือทำความเข้าใจกับแฟนหมายถึงครับจากเรื่องเราได้บอกแฟนเราได้บอกแฟนๆเลยว่าขออนุญาตไม่ตามในที่ส่วนตัวนะคะอ๋อหมายถึงยังไงหมายถึงได้สื่อสารส่วนตัวกับแฟนสื่อสารอ๋อผมหมายถึงสื่อสารแต่ละคนเลยครับก็โดยรวมเขาหมายถึงอ๋อยังครับยังครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับก็สบายดีครับไม่คิดมากก็จะเราจะมีมาตรการก็จะระวังตัวมากขึ้นนะครับแฟนคลับอย่างที่เราเตะบอลที่มหาลัยเราต้องแบบบอกทางอาจารย์ไหมว่าขอแบบไม่ประกาศว่าจะมีเรามาร่วมเตะบอลเพื่อที่จะแต่เราไม่เห็นผมวันนี้ผมเพิ่งเมื่อวานผมไปมหาลัยมาอะไรเงี้ยก็เขาก็มีแบบมาตรการว่าต้องสแกนเขาเรียก QR code ก่อนเข้าอะไรเงี้ยเฉพาะนักศึกษาที่เข้าได้ครั้งหน้าก็จะแบบว่าเชียร์ในออนไลน์ก็ได้เดี๋ยวผมให้เพื่อนอัดคลิปมาดูมาช่วยกันดูแล้วเดี๋ยวอัปเดตก็ว่าแพ้หรือชนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวแต่ตอนนี้พูดรู้ยังว่าคลิปมันเขาล็อกไปหรือยังครับพูดรู้ยังว่าตอนนี้เขาคลิปมันเขาล็อกไปหรือยังไม่รู้ยังไม่รู้อะไรเลยไม่รู้เลยก็เราให้ทางออฟฟิศบริษัทจัดการดำเนินการใช่ใช่โอเคขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณค่ะ